สวัสดีค่ะดิฉันเอกชนชัญญาพิสารายนวันนี้จะมาพูดในหัวข้อเรื่อง Pragmatic Approach in GI and General Surgery Scenario ที่10เรื่อง ELAS ค่ะ ELAS หรือ Enhanced Recovery After Surgery เป็น Evidence Based Protocol ที่ว่าด้วยการใช้ Multimodal Pathway เพื่อช่วยลด Surgical Stress และ Improve Recovery After Major Surgery ค่ะโดยแรกเริ่มเติมที ELAS นั้นได้ถูกคิดค้นเพื่อใช้กับ colorectal surgery แต่ปัจจุบันได้มีการใช้ในการผ่าตัดอื่นๆอย่างแพร่หลายเนื่องจากพบว่า ELAS นั้นสามารถลด morbidity, improve recovery, shortening length of stay และ cost effective ค่ะอ้างอิงจาก guidelines for perioperative care for pancreatoduodenectomy ELAS recommendation 2019พบว่าสามารถแบ่งคอมโพเนนต์ของ ELAS เป็น3กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันได้แก่1 preoperative 2 interoperative และ3 postoperative ค่ะใน preoperative นั้นก็คือได้แก่ preoperative counseling เป็นการให้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการผ่าตัด prehabilitation program เช่นการออกกำลังกายก่อนการผ่าตัดใหญ่ 3-6 สัปดาห์การทำ smoking and alcohol cessationการให้ nutritional support โดยเฉพาะในคนไข้ที่มี severe weight loss มากกว่า 15% หรือ BMI ลดลงต่ำกว่า 18.5 กิโลกรัมเปอร์เมตรสแควร์การมี preoperative fasting and carbohydrate treatment การใช้ pre-anesthetic medication เป็น opioid sparing medication การหลีกเลี่ยงการทำ preoperative biliary drainage ยกเว้นว่าจะต้องมีเหตุการณ์ที่จำเป็นที่จะต้อง decompressionการให้แอนตี้ทรอมโบติกโปรไฟแล็กซิสโดยการให้โลโมเลกุลาร์เวทเฮปารินหรืออันแฟรกชันเนตเฮปารินก่อนการผ่าตัดอย่างน้อย 2-12 ชั่วโมงและให้ต่อจนถึงออกจากโรงพยาบาลและการให้แอนตี้โบติกโปรไฟแล็กซิสภายใน60นาทีก่อนการผ่าตัดร่วมกับการทำสกรีนเพื่อพาราชันด้วยแอลกอฮอล์เบสโซลูชันเพื่อลดอัตราการเกิดเซอร์จิคอลไซต์อินเฟคชันต่อมาในส่วนของอินทราโอเปอเรทีฟได้แก่การเลือกใช้ epidural analgesia หรือการเลือกให้ wood catheter and transversus abdominis plain block แทนการ avoid hypothermia หลีกเลี่ยงการให้ immunonutrition การ keep fluid balance โดยระวังไม่ให้เกิด fluid overload และ minimally invasive surgery ต่อมาคือ postoperative ได้แก่การให้ multimodal opioid sparing medicationการมี post-operative nausea vomiting prophylaxis เนื่องจากการที่มีการเคลื่อนไส้อาเจียนนั้นทำให้เกิดการ dehydration electrolyte imbalance เกิด wound dehiscence และ delay discharge ได้จึงควรให้ anti-emetic drugs ด้วยการ keep glycemic control โดยให้ใกล้เคียงกับค่า normal มากที่สุดหลีกเลี่ยงการใส่ nasogastric intubation early drain removalearly urinary catheter removal early oral nutrition กระตุ้นให้เกิด bowel movement และ early mobilization และอย่างสุดท้ายคือการ audit หรือก็คือ feedback เพื่อให้เกิดการพัฒนาและแก้ไขปรับปรุงต่อไปค่ะต่อมาในหัวข้อถัดไป find more evidence and discussion to support or disprove this ข้อแรกที่ได้กล่าวไว้ว่า ELAS protocol เป็น fundamental shifts in surgical practiceดิฉันเห็นด้วยเนื่องจากที่กล่าวมานั้นเป็นแก่นหลักของ ELAS protocol โดยมีหลักฐานสนับสนุนอ้างอิงจาก Guideline for Perioperative Care in Elective Colorectal Surgery ELAS Society Recommendation 2018ที่ได้แสดงแก่นหลักของ ELAS protocol ในไดอะแกรมจะเห็นว่ามีทั้งเรื่อง Perioperative NutritionManagement ของ Post-Operative Bowel Arrest ด้วยการกระตุ้นให้เกิด Bowel Movement และการไม่ใช้หรือเป็น Selective Mechanical Bowel Preparation ค่ะต่อมาข้อที่2ที่ได้กล่าวไว้ว่าโปรโตคอลนั้นมีข้อจำกัดในการใช้งานและไม่เพียงพอที่จะยืนยันการเปลี่ยนแปลงได้ดิฉันไม่เห็นด้วยโดยมีหลักฐานคัดค้านดังนี้ในเปเปอร์แรกได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ ELAS protocol และ post-operative complication ใน colorectal surgery ค้นพบว่าการใช้ ELAS protocol ที่เพิ่มมากขึ้นสัมพันธ์กับการลดลงของ post-operative complication
ในเปเปอร์ที่2เป็นการเปรียบเทียบช็อตเทอมเอาท์คัมระหว่างการใช้ ELAS โปรโตคอลและการดูแลแบบดั้งเดิมในผู้ป่วยสูงอายุที่ทำลัมบาร์อาร์โทเรซิสพบว่า ELAS โปรโตคอลนั้นปลอดภัยกว่าและมีความประสิทธิภาพมากกว่าและในเปเปอร์สุดท้ายที่กล่าวถึง impact ของ ELAS protocol compliance ต่อ mobility from resection for primary lung cancer ได้พบว่าการมี compliance ของ ELAS protocol ที่เพิ่มมากขึ้นสัมพันธ์กับ clinical outcomes ที่ดีขึ้นค่ะในเปเปอร์ต่อมาที่ได้กล่าวว่าความท้าทายไม่ใช่การค้นพบความรู้ใหม่ๆแต่เป็นการนำสิ่งที่มีอยู่มาใช้งานให้เกิดประโยชน์ข้อนี้ดิฉันเห็นด้วยค่ะโดยมีหลักฐานสนับสนุนตามเปเปอร์นี้ Current Status of ELAS Protocol in Gastrointestinal Surgery โดยในเปเปอร์นี้ได้กล่าวไว้ว่า ELAS Challenge to Traditional Surgical Doctrine เนี่ย has led to slow implementation ทุกคนในทีมเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเอาชนะการกระทำสิ่งเดิมๆและกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงค่ะและในข้อสุดท้ายที่ได้กล่าวไว้ว่า ELAS pathway สามารถที่จะลดระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลและ complication rate หลังการผ่าตัดได้ข้อนี้ดิฉันเห็นด้วยค่ะโดยอ้างอิงจากเปเปอร์ ELAS program versus traditional care for colorectal surgery เป็น meta analysis ของ RCT ค่ะได้ค้นพบว่าจากการศึกษาเนี่ยเมื่อเทียบ ELAS กับ traditional care แล้วพบว่า ELAS เนี่ยช่วยลด total hospital stayลด total complications และลด general complication ได้อย่างมีนัยสำคัญค่ะในหัวข้อถัดมาคือรามาธิบดีโปรโตคอลว่าโรงพยาบาลรามาธิบดีของเรานั้นมีโปรโตคอลอย่างไรบ้างก็แบ่งได้เป็น3อย่างด้วยกันนะคะคือ preoperative intraoperative และ postoperative ค่ะในส่วนของ preoperativeจะมี pre-admission information มีการ education และ counselling มี pre-operative nutritional care มีการ management ของผู้ป่วยที่มี anemia selective bowel preparation antibiotic prophylaxis และ pre-operative assessment for VTE prophylaxis โดยการใช้ Cabrini score ค่ะในส่วนของ intra-operative ก็จะมีการให้ความอบอุ่น warmingมีการใช้ multimodal pain control มี surgical technique ที่ดีและมีการใช้ perioperative fluid therapy ค่ะในส่วนอย่างสุดท้าย postoperative คือ early oral nutrition early ambulation และ early catheter removal เมื่อไม่จำเป็นที่จะต้องมีการ monitor อะไรต่อไปแล้วค่ะในคำถามข้อถัดไปถามว่าควรทำ prep bowel หรือไม่ prep bowel หรือ mechanical bowel preparationคือการให้กินสารออสโมติกหรือแลกซาทีฟก่อนการผ่าตัดเพื่อที่จะล้างลำไส้โดยในอดีตนั้นมีความเชื่อว่าการที่ล้างลำไส้นั้นเป็นการลดแบคทีเรียโหลดแล้วก็ลดการเกิดอินเฟคชันได้ค่ะจากการสืบหาข้อมูลอ้างอิงจาก Guidelines for Perioperative Care in Elective Colorectal Surgery ELAS Society Recommendations ปี2018พบว่า mechanical bowel preparation อย่างเดียวนั้นไม่มีประโยชน์ทางคลินิกและอาจทำให้เกิด dehydration และ discomfort ได้ดังนั้นจึงไม่ควรใช้เป็น routine ใน chronic surgery แต่อาจจะใช้ได้ในกรณีที่พิเศษเช่น rectal surgery ได้และจากการสืบค้นหาข้อมูลอีกแหล่งเป็น meta analysis ของ RCT และ observational studies เปรียบเทียบระหว่าง adult patients ที่ได้รับ mechanical bowel preparationเทียบกับผู้ที่ไม่ได้รับ mechanical bowel preparations พบว่าผู้ที่ได้รับ mechanical bowel preparation นั้นไม่มีความแตกต่างเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้รับทั้งในด้านของ anastomotic leak rates surgical site infection intra-abdominal collection mortality reoperation หรือ hospital length of stay ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าmechanical bowel preparation นั้นไม่ควรใช้เป็นรูทีนและควรใช้เมื่อมีเหตุจำเป็นที่จะต้องใช้หรือใน specific condition เท่านั้นคำถามข้อถัดมาที่ถามเกี่ยวกับ NPO time ว่าควรจะเป็นกี่ชั่วโมงก่อนการผ่าตัดและ carbohydrate intake หรือน้ำหวานสามารถกินก่อนการผ่าตัดได้หรือไม่ NPO time ก่อนการผ่าตัดอ้างอิงจาก practice guideline ของ American Society of Anesthesiologistsพบว่าสามารถให้ Clear Liquids ได้ถึง2ชั่วโมงก่อนการผ่าตัดให้ Breast Milk
ได้ถึง4ชั่วโมงก่อนการผ่าตัดให้ไลท์มิลเช่นเป็นโทสต์ขนมปังหรือเกลือลิควิดให้นอนฮิวแมนมิลค์และอินแฟนต์ฟอร์มูล่าได้6ชั่วโมงก่อนการผ่าตัดส่วนของทอดของมันและเนื้อสัตว์อาจจะต้องให้เวลานานกว่านั้นเช่น8ชั่วโมงหรือมากกว่าก่อนการผ่าตัดค่ะเมื่อเรามาดูในอีกไกด์ไลน์หนึ่งชื่อ Aspen Guideline Clinical Nutrition in Surgery ที่โฟกัสหลักอยู่ที่ Nutritional Aspect ของ ELAS Protocol และให้ Recommendation ไว้ว่าการอดอาหารก่อนการผ่าตัดตั้งแต่เที่ยงคืนนั้นไม่ได้จำเป็นสำหรับผู้ป่วยส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่จำเป็นที่จะต้องได้รับการผ่าตัดและไม่มีความเสี่ยงในการสำลักสามารถที่จะดื่ม Clear Fluid ได้ถึง2ชั่วโมงก่อนการผ่าตัดและให้กินอาหารที่เป็นของแข็งได้ถึง6ชั่วโมงก่อนการผ่าตัดข้อยกเว้นได้แก่คนที่มี special risk คนที่เข้าสู่ emergency surgery และคนที่มีเรื่องของ delay gastric emptying time หรือมีเรื่องของ gastroesophageal reflux ค่ะสำหรับคำถามที่ว่าสามารถกินน้ำหวานก่อนการผ่าตัดได้หรือไม่อ้างอิงจาก Aspen Guideline Clinical Nutrition and Surgery พบว่าการกินน้ำหวานหรือคาร์โบไฮเดรตดริงก์ในคืนก่อนการผ่าตัดปริมาณ800 ml และปริมาณ400 ml 2ชั่วโมงก่อนการผ่าตัดไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงในการสำลักและยังสามารถช่วยในการลด perioperative discomfort และ anxiety ได้นอกจากนี้ในผู้ป่วย colorectal patients ได้พบว่าการกินน้ำหวานก่อนการผ่าตัดนั้นสามารถที่จะลด postoperative insulin resistance ได้อีกด้วยแต่อย่างไรก็ตามคาร์โบไฮเดรตดริงก์หรือน้ำหวานนั้นไม่ควรให้ในผู้ป่วยที่เป็น severe diabetes และน้ำหวานนั้นก็ไม่เหมาะสมกับผู้ป่วยที่เป็น type 1 DM เนื่องจากเป็น insulin deficient ไม่ใช่ insulin resistant และอาจทำให้เกิดเรื่องของ hyperglycemia แทนได้สำหรับคำถามถัดมาถามว่ายาแก้ปวดชนิดต่างๆนั้นมีผลกับ ELAS protocol อย่างไรต้องย้อนมาดูก่อนว่า ELAS protocol นั้นสนับสนุนให้ใช้ multimodal opioid sparing analgesic therapy ซึ่ง multimodal analgesia คือการใช้มากกว่า1 modality ของ pain control เพื่อที่จะสามารถระงับปวดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยเมื่อได้ทำการศึกษาเพิ่มเติมอ้างอิงจาก pain management in ELAS protocol และ nephropam analgesia และบทบาทใน multimodal analgesia คนพบว่ายาแก้ปวดชนิดต่างๆนั้นมีผลต่อ ELAS protocol ดังนี้ 1. Opioid medication เป็น effective therapy สำหรับ severe pain แต่มี side effect ที่เราไม่ต้องการได้แก่ bowel ileus, respiratory depression และ nausea vomiting ต่อมา NSAID เป็นตัวหลักของ multimodal analgesic therapy ลด post-operative opioid requirement เช่นเดียวกับลดเรื่องของ post-operative nausea vomiting และมี lead synergy effect กับ acetaminophen หรือ paracetamol แต่ว่ามี side effect คือเพิ่ม risk ของ anastomotic leak ยิ่งใช้นานเท่าไหร่ยิ่งมีความเสี่ยงมากขึ้นเท่านั้นแต่ว่าเรายังมีตัวที่เป็น COX-2 inhibitors อยู่ซึ่งตัวนี้จะช่วยลด side effect ที่เกี่ยวข้องกับ non-selective drugs ได้และมีฤทธิ์ลดการเกิด post-operative ileus ได้ถึง10เท่ารวมถึงไม่เพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิด anastomotic leak ยาตัวถัดไปคือ nifopam หรือ acupan ช่วยลดเรื่องของ morphine consumption เมื่อใช้เป็น choanalgesic หลังการผ่าตัดไม่มีผลกระทบต่อ platelet function ไม่มีการเพิ่ม risk ของ respiratory depression แต่ว่ามี side effect ที่สำคัญคือมีการขึ้นไส้อาเจียนหัวใจเต้นเร็วเหงื่อออกต่อมาการบ้าเพนตินอยเป็นแอดจังสำหรับมัลติมอดอลอนาลจิสิกเทอราปีช่วยลด post-operative opioid requirement เช่นเดียวกับ post-operative nausea vomiting แต่มี side effect คือมี respiratory depression มี dizziness diplopia และ ataxia ได้ตัวสุดท้ายคือ acetaminophen หรือ paracetamol เป็น mainstay ของมัลติมอดอลอนาลจิสิกเทอราปีช่วยลด post-operative opioid requirement และ post-operative nausea vomiting และมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงคำถามสุดท้ายโควิด-19 pandemic มีผลต่อและเกี่ยวข้องกับ ELAS protocol อย่างไรอ้างอิงจาก paper The Post COVID-19 Surgical Backlog Now is the time to implement enhanced recovery after surgery และ
Enhanced Recovery for Colorectal Surgery During COVID-19 จากการศึกษาทั้งสองเปเปอร์พบว่า COVID-19 Pandemic ทำให้ทรัพยากรในการรักษาผู้ป่วยขาดแคลนห้องผ่าตัดที่ใช้งานได้ลดน้อยลงเตียงว่างสำหรับการรักษาลดลงและที่สำคัญคือทำให้เคสผ่าตัดมากมายจำเป็นต้องเลื่อนหรือถูกยกเลิกไปก่อให้เกิด Surgical Case Backlog หรือเคสผ่าตัดที่รอผ่าสะสมปริมาณมากในเปเปอร์นี้เชื่อเห็นว่าปัจจุบันมีการผ่าตัดมากกว่า28ล้านเคสที่ถูกยกเลิกหรือเลื่อนออกไปในช่วงพีค12สัปดาห์แรกของการระบาดซึ่งถ้าหากทุกอย่างกลับมาเป็นปกติแล้วตีแปลว่าสามารถเพิ่มการผ่าตัดรักษาขึ้นจากเบสไลน์เดิมได้ 20% ก็ยังใช้เวลาเกือบปีที่จะเคลียร์ Surgical Case Backlog ได้ทั้งหมดซึ่ง Traditional Way หรือการดูแลการรักษาการผ่าตัดแบบเดิมๆนั้นไม่สามารถจัดการได้ตอนนี้จึงถึงเวลาที่ ERAS จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการรักษาเนื่องจาก ERAS Protocol สามารถลด Complication หลังการผ่าตัดได้ถึง 20-50% ลดระยะเวลาการนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลลดโอกาสการติดเชื้อทำให้ทรัพยากรที่ใช้ในการดูแลผู้ป่วยลดลงและ Cost Saving อีกด้วยดังนั้นแล้ว ERAS Protocolจึงมีบทบาทสำคัญมากในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19ณปัจจุบันขอบคุณค่ะ